ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดเช้าวันนี้ผมเชิญชวนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจมาคุยเรื่องที่ผมได้รับคำถามมากเลยครับว่า2วันก่อนเนี่ยมีกรณีที่ช็อกคนพอสมควรเพราะว่ามีคุณหมอระดับรองอธิบดีของกรมควบคุมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขคุณหมออัสดางรวยอาจินไปวิ่งมาราธอนไม่ได้วิ่งมาราธอนเต็มด้วยนะครับวิ่งมาราธอนมินิระยะสั้นปรากฏว่าอยู่ดีๆก็วูบไปครับแล้วก็เสียชีวิตไปวันเดียวกันนั้นก็มีนักวิ่งอีก2คนในอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นการวิ่งมาราธอนเหมือนกันครับที่ปลวกแดงเสียชีวิต2คนตำรวจบอกว่าก็ไปวิ่งรายการอาสาพาวิ่ง2020เส้นทางวิ่งรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกระกรายที่ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงทั้ง2ท่านเนี่ยก็ปรากฏว่ามีอาการคล้ายกันเลยครับคือวูบแล้วก็หมดสติทีมกู้ชีพพยายามที่จะเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลปรากฏว่าก็เสียชีวิตทั้ง2คนจึงกลายเป็นคำถามใหญ่ซึ่งบ่อยครั้งก็เกิดขึ้นมาในอดีตครับแต่กรณีครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจว่าผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะท่านรองอธิบดีคุณหมออัสดางนั้นเนี่ยเป็นหมอด้วยแล้วก็คงจะรู้เกี่ยวกับอาการของตัวเองพอสมควรแต่ว่าวิ่งไปเป็นการวิ่งเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมวิ่งถิ่นวีรชนมินิฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่4ระหว่างที่วิ่งไปคุณหมออัสดางเกิดหมดสติล้มลงพยาบาลที่มาร่วมวิ่งเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยปั๊มหัวใจในที่เกิดเหตุทันทีนำส่งโรงพยาบาลค่ายบางระจันแต่ว่าคุณหมออัสดางยังไม่รู้สึกตัวแพทย์พยาบาลฟื้นคืนชีพเพื่อช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจและสอดท่อช่วยหายใจเป็นเวลา1ชั่วโมง15นาทีใช้เครื่องกระตุกหัวใจถึง5ครั้งครับแต่คนไข้ไม่ตอบสนองสุดท้ายแพทย์ก็ลงความเห็นว่าคุณหมออัสดางเสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันกลายเป็นเรื่องราวที่มีคำถามเยอะเลยนะครับว่าขนาดเป็นคุณหมอซึ่งก็แน่นอนนะครับก็รู้ว่าคนที่จะเจอกับโรคเฉียบพลันอย่างนี้เนี่ยต้องมีอาการอะไรอย่างไรแต่ก็คงจะแปลว่าคงไม่มีอาการอะไรสัญญาณอะไรก่อนหน้านี้นะครับเรื่องนี้มันเกิดกับใครก็ได้ความจริงอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นผมจึงชวนคุณหมอวิสุทธิ์วิเวกภิรัตน์ครับท่านเป็นหัวหน้าศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาช่วยชี้แจงอธิบายเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรหัวใจคนเราเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมันวายได้และอายุสำคัญไหมมีอาการอย่างไรป้องกันได้อย่างไรเพราะผมเชื่อว่าพอเราอ่านข่าวอย่างนี้มันก็ไม่ถึงกับนานๆครั้งนะครับมันเกิดขึ้นบ่อยที่ไม่เป็นข่าวก็อาจจะมีเยอะแต่ครั้งนี้เนื่องจากท่านเป็นรองอธิบดีของกรมควบคุมโรคด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในแกนสำคัญนะครับที่หมอที่สู้โควิดด้วยนะครับดังนั้นก็เลยจะสักถามคุณหมอวิสุทธิ์หน่อยสวัสดีครับคุณหมอวิสุทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนผมถามคุณหมอวิสุทธิ์คุณหมออัสดางนี่เมื่อสัก3เดือนก่อนเคยมาออกรายการกับผมนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยนี่ครับภาพนี้ครับผมได้ข่าวเมื่อวานยังตกใจเลยครับเพราะว่าคุณหมออัสดางตอนนั้นก็รณรงค์เรื่องนี้ด้วยไม่เป่าก็เจาะนะครับช่วงนั้นเกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันช่วงโควิดด้วยนะครับคุณหมออัสดางมาตอบคำถามก็เป็นคุณสุขภาพปกติเรียบร้อยดีแต่พอเกิดเรื่องอย่างนี้เราก็ชักไม่แน่ใจแล้วครับคุณหมอวิสุทธิ์ครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงไหมจริงฮะแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุมากสักนิดหนึ่งครับคงไม่ไปเกิดในวัยรุ่นอะไรพวกนี้นะฮะครับครับแต่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้เช่นนักกีฬาชื่อดังโค้ชชื่อดังเนี่ยตีเทนนิสอยู่เล่นกีฬาอยู่ปุ๊บมันนั่งพักปั๊บล้มไปเลยก็มีใช่ไหมมีครับมันเกิดขึ้นได้ไงครับหมอ
ไอ้ปรากฏการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติครับเรียกว่า ventricular fibrillation ครับหัวใจเนี่ยมีการเต้นเร็วมากมากกว่า450ครั้งต่อนาที450ครั้งซึ่งมันทำให้หัวใจเนี่ยเหมือนกับอยู่นิ่งๆเลยเพราะมันไม่มีอวัยวะไหนเนี่ยที่จะสามารถหดตัวแล้วก็คลายตัวได้เร็วขนาด450ครั้งต่อนาทีเพราะปกติคนเราเต้นไม่ควรจะเกิน80ถึง100เนี่ยนะครับครับประมาณ60ถึง80ครั้งต่อนาทีสำหรับคนปกตินะฮะปกตินะครับพอไปเร็วขนาดนั้นเนี่ยหัวใจห้องร่างของร่างกายนี่มันเหมือนกับหยุดนิ่งๆเลยหยุดเลยครับมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวของเลือดไปเลี้ยงสมองหรืออวัยวะสำคัญอะไรทั้งสิ้นครับก็เป็นภาวะที่เสียชีวิตฉับพลันเวลาเราวิ่งเร็วๆเนี่ยสมมติวิ่งมาราธอนเนี่ยเวลาเราเร่งที่สุดหัวใจมันเต้นได้สูงสุดเท่าไหร่ที่ไม่อันตรายแล้วแต่อายุนะฮะถ้าในอายุที่น้อยหน่อยเช่นอายุต่ำกว่า20นี่ครับอาจจะเต้นสูงถึง200ได้สบายๆ200ได้แต่คนอายุมากขึ้นเอาซะว่า5ถึง60เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน180ครั้งต่อนาทีไม่ควรเกินครับครับฉะนั้นกรณีของคุณหมออัสดางนี่เราไม่รู้ว่ามีโรคส่วนตัวอะไรหรือไม่ยังไงใช่ไหมครับสมมติปกติเนี่ยอายุแค่นี้ผมก็คิดว่าใกล้ๆ60มั้งใช่ไหมครับคุณหมออัสดางน่าจะสัก50กว่าท่าน59มั้ง59มั้งไอ้คนอย่างเงี้ยคนใกล้60เนี่ยมันเกิดขึ้นถ้าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าคือโดยปกติเนี่ยคนทั่วไปที่มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยครับก็เรามักจะไม่เจอปัญหานี้นะฮะแต่นี้มันก็จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ครับยกตัวอย่างนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคนไข้ที่สูบบุหรี่ครับคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงเบาหวานครับพวกนี้ก็มีความเสี่ยง อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงคือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อของหัวใจครับเราจะเห็นพวกนักกีฬาซึ่งเสียชีวิตบางคนเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่มีกล้ามเนื้อหัวใจหนาเป็นโรคชนิดหนึ่งหนาใช่ไหมมันหนากว่าปกติหนาครับหนากว่าปกติแล้วความหนาของอันนี้เนี่ยเป็นโรคนะครับแล้วในช่วงที่มีความเครียดเช่นการออกกำลังกายอย่างรุนแรงครับมันสามารถทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติอย่างที่ผมเรียนไปแล้วคือ ventricular fibrillation ซึ่งทำให้เขาเสียชีวิตฉับพลันได้อย่างที่ข่าวที่เราได้ยินกันมาโดยตลอดนะฮะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เสียชีวิตฉับพลันเนี่ยมันเป็น ventricular fibrillation คือหัวใจเต้นเร็วเนี่ยมาจากการมีหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรงตีบหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตีบรุนแรงนะครับเส้นเลือดหัวใจตีบนี่มาจากสาเหตุอะไรบ้างไขมันหรือว่ามันมาจากการกระทบกระทั่งหรืออะไรยังไงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรงได้เนี่ย มันก็แบ่งออกไปปัจจัยเสี่ยงหลักๆ6อันนะครับอันแรกเพศชายเพศชายก็พบว่าเป็นโรคเนี่ยได้ง่ายกว่าเพศหญิงครับครับอันที่สองก็พบในคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบครับพ่อแม่จะเป็นปู่ย่าตายายเป็นยิ่งเป็นมากในครอบครัวไหนโอกาสที่ลูกหลานก็จะเป็นก็มากขึ้นกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์อันถัดไปคือเรื่องการสูบบุหรี่ครับเป็นที่ทราบเป็นแน่นอนแล้วว่าบุหรี่เนี่ยเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงมากอยู่แล้ว อันถัดไปคือกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานครับกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคของหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นกว่าคนทั่วไปอย่างมากเลยครับอันถัดไปคือคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็อันสุดท้ายคือกลุ่มคนที่มีไขมันสูงครับฉะนั้นไขมันน้ำเบาหวานบุหรี่
สามอย่างนี้ไอ้กรรมพันธุ์เราคงทำอะไรมากไม่ได้แต่ว่าพฤติกรรมที่เราควบคุมเองได้นั่นก็คือคุณภาพชีวิตปกติคือบุหรี่ความเบาหวานและก็ความดันสามอย่างหลักใช่ไหมครับครับแล้วก็ไขมันด้วยนะไขมันด้วยใช่ครับสามสี่ตัวนี้น่าจะเป็นดัชนีสำหรับเราทุกคนนะอายุเท่าไหร่ก็ตามโดยเฉพาะถ้าเกิน50ขึ้นไปแล้ว40ขึ้นแล้วเนี่ยนะไอ้ 4-5 ตัวที่หมอพูดถึงเนี่ยควรจะต้องตรวจเป็นประจำใช่ไหมพอถึงอายุระดับหนึ่งนะฮะก็ควรจะต้องมีการเช็คครับโดยเฉพาะคนที่มีประวัติครอบครัวว่ามีโรคเหล่านี้เนี่ยนะฮะครับควรจะเช็คอย่างยิ่งเลยครับครับกรณีคุณหมออัศดางหรือว่านักวิ่งอีก2คนที่เกิดขึ้นกับพร้อมกันวันนั้นเนี่ยแสดงว่ามันต้องไม่มีสัญญาณบอกสมมติว่าเราจะไปวิ่งมาราธอนเนี่ยถ้าเรารู้สึกเจ็บหน้าอกมันแน่นหายใจไม่คล่องเราก็ไม่ไปวิ่งแต่นี่ไม่มีเลยใช่ไหมมันจะเกิดขึ้นได้โดยที่เรารู้สึกปกติมากเลยเริ่มวิ่งก็ไปเท่านั้นเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นแล้วระหว่างวิ่งเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรเป็นปกติฉะนั้นเราก็ไม่รู้สึกว่าเราหยุดก่อนดีกว่าไม่มีเหรออาการพวกนี้ไม่บอกเราเลยเหรอคือในโรคของหลอดเลือดหัวใจตีบโดยเฉพาะที่รุนแรงหรือในรายที่มีการขาดเลือดอย่างมากเนี่ยนะฮะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันมีอาการเป็นเขาเรียกเป็นสเปกตรัมคือเป็นตั้งแต่สเปกตรัมตั้งแต่แรกคือเบาไปจนถึงหนักใช่ไหมครับถูกต้องฮะคืออาจจะมีอาการน้อยมากเริ่มเหนื่อยนิดหน่อยต่อไปมีเจ็บแน่นหน้าอกแล้วก็ต่อไปนี่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันหรืออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษคือเสียชีวิตฉับพลันเลยโดยไม่เคยมีอาการมาก่อนนี่ไงตรงนี้ไงคือมันไม่รู้จะป้องกันยังไงใช่ไหมวิธีป้องกันที่เราพอจะทำได้ก็มีฮะครับอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีหรือประวัติครอบครัวที่เป็นนักกีฬาแล้วเสียชีวิตพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเรามักจะแนะนำให้คนเหล่านี้เนี่ยได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะทางโรคหัวใจเนี่ยเพื่อดูอะไรฮะเพื่อดูว่าเราจะมีความเสี่ยงมากน้อยยังไงครับเช่นเราไปตรวจดูว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบไหมครับตีบถ้าตีบมากน้อยยังไงหรือว่าคนคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีกล้ามเนื้อหัวใจหนาซึ่งจะส่งผลต่อการออกกำลังกายทำให้เสียชีวิตง่ายหรือเปล่าครับในการตรวจเนี่ยอย่างเช่นในการจะไปตรวจดูกล้ามเนื้อหัวใจหนาเนี่ยเราก็ทำอุลตราซาวด์ของหัวใจหรือว่าเรียกว่าเอ็กโคคาร์ดิแกรมมันจะทำให้เราวัดไอความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจได้และพอจะคาดคะเนได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจหรือเปล่าบางคนก็มีกล้ามเนื้อหัวใจที่อ่อนแรงอีกอันหนึ่งที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงครับกล้ามเนื้อหัวใจที่อ่อนแรงเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดการเต้นหัวใจที่ผิดปกติโดยเฉพาะในช่วงที่มีสตรีสมากมากครับซึ่งการวิ่งก็เป็นถือเป็นส่วนหนึ่งสตรีสใช่นะครับคือสตรีสคือเราวิ่งมากหัวใจถูกทำให้ทำงานหนักอ่ะมันคือถูกต้องครับให้มันเครียดอ่ะสตรีสคือเครียดใช่ไหมมันต้องทำงานหนักถูกต้องครับเครียดมากแล้วถ้าในกรณีที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะมีโอกาสที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบหรือไม่เนี่ยคนเหล่านี้ก่อนออกกำลังกายเนี่ยเราก็มักจะแนะนำให้มาเดินสายผ่านตรวจเราจะได้ดูว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถเดินจนชีพจรถึงระดับไหนได้สามารถออกกำลังกายได้ขนาดไหนที่จะปลอดภัยสำหรับเขาอย่างแน่นอนนักวิ่งมาราธอนหรือนักกีฬาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำอย่างนี้แหละหมอใช่ไหมโดยทั่วไปจะไม่ทำไม่ทำแต่พวกนักกีฬาอาชีพเขาทำกันต้องทำเพราะเขาต้องรู้ว่าร่างกายเขาต้องฟิตเต็มที่ก่อนที่เขาจะไปแข่งขันครับประเภทนี้จริงจังใช่ใช่แต่เรามองว่าออกกำลังกายปกติสำหรับมนุษย์ธรรมดาเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้คนก็วิ่งมาราธอนกันเยอะนะหมอแนะนำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่อยู่ดีๆเราฟุบไปล้มไปอย่างที่เราเห็นกรณีนี้เนี่ยควรจะต้องเช็คอะไรของเราเองด้วยตัวเราเองได้บ้างครับสำหรับบุคคลที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะออกกำลังกายอย่างรุนแรงอย่างมาราธอนนี่ต้องถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างรุนแรงครับหรือว่าจะไปเล่น
competitive sport พวกที่กีฬาที่เป็นของแข่งขันจริงจังเล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลแบบจริงจังเลยโดยเฉพาะพวกเป็นอาชีพนี่จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการตรวจสอบให้มั่นใจตั้งแต่แรกเลยว่าจะปลอดภัยครับซึ่งอันนี้จะแอพพลายไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาครับน่าจะแอพพลายสำหรับกลุ่มคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบครอบครัวที่มีการเสียชีวิตฉับพลันหรือว่ามีอาการที่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเช่นเหนื่อยง่ายเหลือเกินแต่อยากออกกำลังกายเจ็บแน่นหน้าอกไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแล้วอยากออกกำลังกายครับพวกนี้เนี่ยควรได้รับการตรวจให้มั่นใจซะก่อนว่าปลอดภัยแน่ๆก่อนจะเข้าโปรแกรมที่จะออกกำลังกายจริงจังครับครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่รู้หรอกว่ามันคือสัญญาณอะไรก็เอาเพื่อนชวนไปวิ่งแล้วก็ไปวิ่งไปเดินไปวิ่งเราไม่ได้คิดโอ้โหเราต้องไปหาหมอก่อนตรวจเดินสายพานก่อนหรือเปล่าใช่ไหมตรงนี้แหละที่มันจะเป็นปัญหาแม้กระทั่งท่านรองอธิบดีก็เป็นถึงหมออ่ะใช่ไหมฉะนั้นก็น่าจะมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยแต่คุณหมออาสนาคุณคงไม่ได้มีอาการอะไรก็เลยไปปกติแล้วก็ไม่ได้วิ่งเยอะนะมินิฮาฟคือเห็นว่าประมาณ5กิโลเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรที่เราจะต้องถึงขั้นไปตรวจไปเช็คไปทำอะไรล่วงหน้ามากมายใช่ไหมครับมันมีแฟกต์อันหนึ่งฮะมนุษย์เราทุกคนไม่เคยคิดว่าเราจะป่วย ไม่มีใครคิดว่า เราจะมีโรคครับครับนั่นก็เป็นความประมาทของทุกคนผมถึงเรียนตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเรามีความเสี่ยง มีประวัติครอบครัวที่มีความเสี่ยงครับเราต้องพยายามที่จะตรวจเช็คก่อนเลยเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราครับเราไม่สามารถจะทำนายได้เลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าในครอบครัวเรามีประวัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมีประวัติเรื่องโรคหัวใจเนี่ยเราต้องระวังเป็นพิเศษล่ะพูดง่ายๆถูกต้องครับฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงเรื่องบุหรี่ได้เรื่องเหล้าเป็นไงเหล้ายาปลาปิ้งนี่เป็นไงครับเหล้าอาจจะไม่มีส่วนมากถ้าเราไม่ได้บริโภคเป็นปริมาณมากนะฮะหรือบ่อยประจำใช่ไหมครับครับคือพูดถึงการวิถีชีวิตปกติเลยใช่ไหมครับว่าต้องระวังก็คือเรื่องบุหรี่เรื่องอาหารออกกำลังกายที่คุณหมอผมเชื่อว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมอเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณหมอดูยังไงกับคนไข้เหล่านี้คนไข้เหล่านี้เนี่ยเราเสนอเขาเสมอให้ดูความเสี่ยงของตัวเองอย่างความเสี่ยง6อย่างที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วแพทย์เองก็ต้องเป็นคนช่วยพิจารณาว่าความเสี่ยงนั้นเป็นมีมากหรือน้อยจำเป็นจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรเพื่อดูว่าตัวของผู้ป่วยเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือมีโรคของกล้ามเนื้ออะไรมากบ้างน้อยบ้างยังไงบ้างจะได้แนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยว่าตัวผู้ป่วยเองสมควรที่จะออกกำลังกายได้มากน้อยยังไงครับมากเท่าไหร่บ่อยแค่ไหนมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับและอยู่ที่อายุด้วยใช่ไหมครับส่วนหนึ่งอยู่ที่อายุแต่ว่าอันนี้มันต้องปรับให้ตรงกับตัวของบุคคลนั้นๆด้วยเราอาจจะพบผู้ป่วยที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอมาตั้งแต่อายุน้อยจนถึงอายุ70เขายังออกกำลังกายได้ดีเลยจะไปห้ามให้เขาไม่ออกกำลังกายเลยไม่ได้สิ่งที่เราทำเราก็คือเราไปประเมินว่าเขาจะทำได้แค่ไหนแล้วแนะนำเพราะว่าอย่าให้ทำเกินส่วนที่น่าจะเป็นที่สุดครับครับทั้งกรณีที่ของหมออัศดางแล้วก็นักวิ่งอีก2คนเนี่ยก็มีการช่วยปั๊มหัวใจ ไม่ทันใช่ไหมครับการปั๊มหัวใจในกรณีอย่างเนี้ยมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะรอดได้โดยปกติเนี่ย เวลาเราไปพบผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยที่ในนอกโรงพยาบาลเนี่ย การเริ่มต้นการปั๊มหัวใจต่างๆอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีครับ แล้วทีมงานต่างๆในการปั๊มอาจจะไม่สมบูรณ์แบบมันไม่อยู่ในสภาพที่อยู่ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีเลิศใช่
แต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลยนะฮะครับดีกว่าไม่ทำเพราะถ้าไม่ทำคือเสียชีวิตแน่นอนอทำเนี่ยถ้าในคนไข้ที่อยู่นอกโรงพยาบาลเนี่ยครับผมคิดว่าถ้ายังไม่ถึงโรงพยาบาลเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะรอดชีวิตเนี่ยจนออกจากโรงพยาบาลอีกทีนึงเนี่ยถ้าโดยตามสถิติของสหรัฐอเมริกานะฮะครับเขาก็ไม่ได้มีเยอะนะฮะก็ในการศึกษาเนี่ยมันตั้งแต่15-30%แล้วแต่ครับถ้าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลโอกาสรอดจะเยอะมากครับแต่ถ้าเกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลโอกาสรอดก็จะน้อยลงตามลำดับครับดังนั้นคำแนะนำของหมอคือใครที่จะจัดวิ่งมาราธอนจะเดินนี่น่าจะต้องมีหน่วยพยาบาลมากกว่านี้ไหมครับผมคิดว่าทุกคณะที่จัดงานการวิ่งมาราธอนเขาก็จะมีหน่วยพยาบาลของเขาอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็โชคดีมันไม่ได้เกิดภาวะอย่างนี้ตลอดมันมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเราจะขนคณะแพทย์ทั้งหมดเพื่อไปรองรับสิ่งนี้ก็คงยากใช่ครับแสดงว่าอาการที่จะแสดงถึงภาวะการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบฉะนั้นเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าอาการอย่างเงี้ยใช่แล้วฉะนั้นหยุดวิ่งซะก่อนหรือเราไม่ไปวิ่งดีกว่าหรือว่าต้องทำอะไรบางอย่างอาการมันมีตั้งที่คุณหมอบอกมันเป็นสเปกตรัมเลยตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลยไปจนถึงมีอาการชัดเจนถูกต้องครับแล้วเราจะประเมินยังไงในฐานะคนทั่วไปก็อย่างที่ผมเรียนตอนแรกนะฮะต้องดูว่าเรามีประวัติครอบครัวของโรคหรือไม่ครับถ้าเรามีประวัติครอบครัวก็มาดูตัวเราเองอีกนิดหนึ่งตัวเราเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับเรามีความดันโลหิตสูงเรามีเบาหวานหรือมีไขมันในเลือดสูงหรือไม่มาดูอีกทีหนึ่งเราเป็นคนสูบบุหรี่ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องเอามาพิจารณาร่วมกันแล้วถ้ามองเห็นว่าเรามีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วเราพิจารณาว่าเราอยากจะทำการออกกำลังกายที่หักโหมครับเราก็ควรจะให้แพทย์ดูแลเราตรวจเราให้ละเอียดนิดนึงครับว่าเราจะปลอดภัยเมื่อเรามีการออกกำลังกายที่หักโหมครับใช่ฉะนั้นก็คือต้องระมัดระวังดูแล6ข้อที่คุณหมอแนะนำนี่แหละครับพอมีเรื่องอย่างนี้คนไทยก็จะกลัวตกใจก็จะไปหาหมอกันเยอะขึ้นไปตรวจกันมีไหมทุกครั้งที่อันนี้เกิดขึ้นเสมอเลยครับใช่ไหมหมอเจอแล้วสินะเจอเป็นประจำจะโทรมาอ้าวเนี่ยมีข่าวอย่างนี้แล้วมาขอมาตรวจหน่อยหมอต่างๆนั้นนะหมอก็ต้องพูดซ้ำอย่างนี้แหละนะว่าต้องระวังตัวไอ้ความเสี่ยง6ข้อเนี่ยเราเป็นหรือเปล่าก็ไปดูแล้วไม่ใช่ว่าพอไม่มีข่าวคุณก็ไม่ทำตามแต่แล้วพอมีข่าวทีคุณก็ตกใจทีใช่ไหมหมอเจอคนใกล้อย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับไอ้หมอรณรงค์ยังไงเวลาปกติเนี่ยให้ดูแลด้วยไม่ใช่เกิดเป็นข่าวทีก็ตกใจวิ่งกันมาทีอะไรทำนองนี้โดยปกติผู้ป่วยที่มาพบเนี่ยเราก็จะตรวจดูความเสี่ยงของเขาทั้งหมดครับแล้วก็ให้การศึกษาให้ความรู้ว่าไอ้โรคของเขาแต่ละโรคที่เป็นเนี่ยจะต้องทำการรักษาอย่างไรจะต้องดูแลอย่างไรครับครับต้องบอกจุดประสงค์ที่เราต้องการให้การรักษายกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีความเสี่ยงหลายอย่างแล้วมีไขมันในเลือดสูงแล้วก็อยากจะให้เขาคุมอาหารและรับประทานยาเพื่อให้ไขมันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงไม่สูงเลยถ้ารักษาได้ในระดับที่เราต้องการครับคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะไม่อยากทานยาใช่เป็นธรรมชาติทุกคนใช่แต่เราต้องพยายามที่จะหาข้อมูลเอกสารซึ่งมีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ครับสอนคนเหล่านี้ว่ามันเป็นประโยชน์ระยะยาวเราไม่ได้หวังประโยชน์วันนี้พรุ่งนี้เรามองอนาคตครับอย่างเช่นคนไข้มาผมที่อายุที่50กว่าผมบอกก็เลยถ้าเราอยากจะอยู่ถึงอายุ90โดยมีสุขภาพที่แข็งแรงบางทีการคุมอาหารและการทานยามีความจำเป็นใช่ยกเว้นถ้าคนไข้บอกฉันไม่สนใจฉันจะเสียชีวิตอายุแค่ไหนฉันก็ไม่สนใจมีด้วยนั้นเราก็ไม่รู้จะบังคับเขาอย่างไรใช่มีด้วยแล้วคนไข้ที่บอกหมออย่างเงี้ยมีแค่บางคนเขาไม่ใส่ใจ
ขาไม่ได้พูดตรงๆอย่างนี้แต่เขาพฤติกรรมเขาบอกใช่ไหมพฤติกรรมเขาฟ้องใช่ไหมเขาจะไม่พูดถึงขนาดหมอว่าผมไม่สนใจผมตายเมื่อไหร่ก็ได้ผมไม่พูดชัดขนาดนั้นแต่บอกให้ทำก็ใหม่ทำเสร็จแล้วก็มีข้ออ้างต่างๆนานาใช่ไหมมีบ้างครับมีครับครับโรคหัวใจทุกวันนี้ในหมู่คนไทยนี่สถิติเป็นยังไงครับมากขึ้นหรือน้อยลงครับในภาพรวมคือภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆอ้าวเหรออาจจะเป็นเพราะว่าเราวินิจฉัยโรคได้ดีขึ้นในอดีตถ้าเรามองกลับไปยุคมันสัก 30-40 ปีที่แล้วครับอุบัติการณ์ของโรคจะไม่เยอะเท่าปัจจุบันแต่นั่นคงเป็นเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราวินิจฉัยโรคได้น้อยกันถูกต้องเพราะเครื่องไม้เครื่องมือน้อยกว่าแล้วเรายังไม่คุ้นชินกับโรคนี้ว่ามีอาการต่างๆเป็นยังไงครับปัจจุบันนี้เนื่องจากโรคมันมีมากมายในทั่วโลกนะฮะอาการต่างๆเป็นที่ทราบกันหมดละว่ามีอาการยังไงมี presentation ในรูปแบบไหนครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวินิจฉัยโรคได้มากขึ้นทำให้เราพบเห็นคนไข้เหล่านี้มากขึ้นครับทุกคนจะแปลกใจโอ้โหมันมากขึ้นเลยใช่จริงๆมากขึ้นเพราะเราวินิจฉัยได้ดีขึ้นถูกต้องอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีมันดีขึ้นและคนก็ตื่นตัวมากขึ้นในการไปตรวจใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องแต่ว่าเมื่อมันมีอุบัติการณ์มากขึ้นอย่างนี้เอาละสมมติเราบอกทุกอย่างมันทันสมัยหมดแล้วอะจากนี้ไป5ปีข้างหน้ามันก็ต้องวัดได้แล้วล่ะว่าของจริงมันคืออะไรยังไงใช่ไหมตอนเนี้ยถ้าหมอย้อนกลับไป5ปีทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วสุขอุปกรณ์ดีขึ้นแล้วตรวจแล้วดีขึ้นเป็นยังสูงอยู่แล้วครับคืออย่างนี้ฮะต้องมองข้อมูลนิดหนึ่งผมขออนุญาตครั้งอิงข้อมูลของต่างประเทศนิดหนึ่งครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยโรคของหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน่าจะคงที่ไปแล้วครับแต่ที่คงที่เนี่ยเพราะมันมีการให้การรักษาอย่างต่อเนื่องมาตลอดในช่วงระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมาครับอุบัติการของโรคน่าจะยังเหมือนเดิมก็ยังมีโรคไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นโรคของกรรมพันธุ์มันเป็นโรคของสิ่งอื่นที่มามีส่วนทำให้มันเกิดขึ้นผมเชื่อว่าอุบัติการเนี่ยคงไม่ได้ลดลงแต่หากแต่ว่าการรักษาเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้โรคมันเนี่ยค่อนข้างคงที่ไปครับการตายจากโรคหัวใจค่อนข้างตัวเลขค่อนข้างคงที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างสมัยก่อนทั้งหมดนี้มาจากการรักษาที่ดีขึ้นทั้งหมดครับครับไบโอเทคโนโลยีใหม่งานวิจัยใหม่ที่ถึงขั้นที่บอกว่าพอเกิดมาปั๊บก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนคนนี้ดูจากยีนดูจากกรรมพันธุ์ทั้งหลายแหล่น่าจะอาจจะเป็นโรคดังนั้นอย่างนี้ได้รวมทั้งโรคหัวใจได้เนี่ยแล้วก็ป้องกันไว้เลยสามารถป้องกันคนที่อาจจะมีอุบัติการเป็นโรคหัวใจได้เพราะมีปัจจัย1 2 3 4แต่เทคโนโลยีใหม่มันสกัดได้แล้วนี่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆนะแต่กรณีโรคหัวใจคุณหมอทำด้านนี้มันถึงขั้นที่ว่าเด็กเกิดมาปั๊บเราดูจากปัจจัยเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประเมินได้เราก็จะบอกว่าเออคนนี้น่าจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้กี่เปอร์เซ็นต์ป้องกันไว้ก่อนเลยเป็นไปได้ไหมเราปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในระยะเริ่มแรกของการวิจัยนี้นะครับครับแล้วก็มีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยีนว่ายีนตัวไหนที่บ่งชี้ว่าคนไข้เหล่านี้จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีครับกลุ่มไหนที่สามารถเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายอะไรต่างๆเนี่ยมันมียีนที่ออกมาบ่งชี้ครับแต่ว่าเรายังไม่ทราบตัวละเอียดว่าเราจะใช้ข้อมูลนี้ยังไงเพราะมันไม่มีการติดตามต่อเนื่องว่าคนเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นอย่างที่ยีนกำหนดหรือเปล่าใช่ใช่เพราะมันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งผมคิดว่านะฮะเพิ่งเริ่มต้นต่อไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คงจะต้องอีกสัก10ปีขึ้นไปเพราะมันจะต้องมีแพทเทิร์นใช่ไหมครับว่าถ้ามันมีอย่างนี้แล้ว10ปีย้อนกลับมาคนรุ่นต่อไปถึงจะได้ประโยชน์จากการวิจัยเรื่องนี้มั้งถูกต้องครับครับกลับมาเรื่องหัวใจเต้นผิดปกติที่คุณหมอพูดถึงเนี่ย
คนปกติต้องเป็นโรคอะไรอย่างไรถึงทำให้หัวใจมันเต้นผิดปกติแล้วถ้าเต้นผิดปกติไปรักษาได้ไหมไอหัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวผมขอ clarify นิดหนึ่งครับอย่างภาวะที่ทำให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยการเต้นผิดปกติอันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่า ventricular fibrillation ventricular fibrillation นะฮะคืออันนี้ในการรักษาเนี่ยมีอันเดียวครับต้องใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าคือช็อตให้หัวใจเนี่ยกลับไปเต้นเป็นปกติช็อตมันเหรอใส่เอาไฟฟ้าช็อตมันเหรอให้มันตกให้มันตกใจแล้วเริ่มใหม่เหรอไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยเอาไฟฟ้าไปทำอะไรมันให้มันหยุดฮะหยุดก่อนแล้วเริ่มใหม่ให้แล้วหัวใจมันหัวใจเราไม่มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของมันอยู่แล้วครับพอเรากระตุ้นให้ที่เต้นผิดปกตินี่หยุดพอหยุดปั๊บไอ้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าของเราก็จะเริ่มทำงานเต้นเป็นปกติต่อไปอ๋อเหมือนเจเนเรเตอร์ก็ให้มันเริ่มทำงานใหม่เปิดปิดสวิตช์ใช่ป่ะคล้ายๆไม่ใช่เปิดปิดสวิตช์นะฮะไอ้หัวใจที่เต้นผิดปกติอันนี้เนี่ยมันเป็นการเต้นผิดปกติที่เกิดจากการลัดวงจรไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการขาดเลือดหรือเกิดจากมีการลัดวงจรไฟฟ้าจากมีผังผืดยึดในกล้ามเนื้อหัวใจพวกนี้เนี่ยเราต้องไปหยุดมันแล้วการจะหยุดมันต้องใช้ไฟฟ้าไปช็อตให้มันหยุดเทียบกับถ้าไฟของจริงที่คุณหมอเปรียบเทียบก็คือมันเกิดช็อตเซอร์กิตขึ้นมาถูกต้องครับมันลัดวงจรขึ้นมาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยต้องใช้การช็อตไฟฟ้าซึ่งในภาษาไทยเราเรียกว่าใช้เครื่องกระตุกหัวใจกระตุกมันกระตุกมันครับมีความเสี่ยงแค่ไหนครับไปกระตุกมันหัวใจมันหยุดแล้วก็เริ่มใหม่เนี่ยมันฟังทุกครั้งไหมหัวใจมันทำยอมตามนั้นไหมเพราะมันเป็นเรื่องของช็อตเซอร์กิตเรื่องของการลดวงจรเนี่ยลัดวงจรเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไปหยุดมันแล้ววงจรใหม่ที่มันวิ่งมันไม่วิ่งไปสู่ปกติมันยังลัดอยู่เนี่ยทำยังไงโดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอย่างรวดเร็วนะฮะพอเกิดปั๊บเราใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าช็อตคนไข้เลยเนี่ยได้ผลสูงมากเกือบ 100% เลยแต่ถ้าเรารอไปเวลาผ่านไป5นาทีเข้ามาใช้10นาทีเข้ามาใช้โอกาสที่จะกลับมามันน้อยลงเรื่อยๆครับคือมันเสียไปแล้วนี่อาจจะเป็นประธานโทษนะมันนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้การช็อตไฟฟ้าของคุณหมอสดางนี่ไม่ได้ผลเต็มที่ครับเพราะว่าทิ้งเวลาไว้ยาไปครับ แปลว่าถ้าเกิดหัวใจเต้นผิดปกติบางคนนี่เขาเต้นหัวใจผิดปกติเป็นไม่เป็นจังหวะเนี่ยเขาก็ใส่ไอ้เพสเมเกอร์อะไรอันนั้นเรื่องเดียวกันไหมครับคนละเรื่องกันเดียวกันอันนั้นคืออะไรที่ต้องใส่เครื่องเพสเมเกอร์ปิดเอาไว้เพสเมเกอร์คือเครื่องกระตุ้นการเต้นหัวใจครับโดยส่วนใหญ่เราใส่เพราะมันมีภาวะหัวใจเต้นช้าช้าเกินกว่าที่เราจะรับได้ครับบางคนเต้นช้าแล้วมันทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นวิงเวียนศีรษะหมดสติหรือบางคนต้องใส่เพราะว่าเขามีภาวะหัวใจเต้นช้าสลับกับเต้นเร็วใช่ไม่แล้วเราต้องควบคุมเต้นเร็วมันก็จะทำให้ยิ่งเต้นช้าไปใหญ่ด้วยยานะครับนั่นก็ใส่เครื่องเพสเมเกอร์แต่ในคนที่มีการเต้นหัวใจเป็นแบบเป็นทริกเกอร์เฟเบเลชันเอาซะว่าเขารอดแล้วเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เราใส่เครื่องอีกชนิดหนึ่งครับเราเรียกว่า defibrillator เครื่องกระตุกหัวใจที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังฝังเลยเราสามารถตรวจได้ว่าคนไข้มี ventricular fibrillation เครื่องก็จะทำงานช็อกคนไข้ให้เราก็จะเซฟชีวิตคนไข้ครับอันนั้นต้องทำปัจจุบันทันด่วนพอสมควรถ้าเป็นเครื่องอันนี้ไม่ต้องปัจจุบันทันด่วนฮะส่วนใหญ่พวกที่ต้องใช้เครื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะเขารอดชีวิตมาแล้วอ๋อแล้วต้องให้มันเขาคงจังหวะเอาไว้ก็เลยใส่เครื่องไว้ครับเขารอดชีวิตมาแล้วฮะเพราะถ้าไม่รอดชีวิตเราก็คงไม่ใส่เครื่องนี้ให้อยู่แล้วครับครับครับดังนั้นถ้าเราคนปกติเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ว่าหัวใจเราเต้นผิดจังหวะอะไรยังไงหรือไม่มันจะมีอาการเหนื่อยเป็นเหนื่อยผิดปกติไหมหรือเราได้ยินเสียงบางคนได้ยินบางครั้งเราได้ยินเสียงหัวใจเราเต้นตึกตึกตึกเอ้ยมันเร็วผิดปกติอย่างนั้นมันเป็น
อาการที่เราต้องไปตรวจกับหมอมั้ยตอบคำถามแรกนะฮะที่ว่าจะมีอาการยังไงเนี่ยแต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกันบางคนไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองนะกำลังมีการเต้นหัวใจผิดปกติไม่รู้สึกเลยในขณะที่บางคนเนี่ยรู้สึกรุนแรงมากรู้ว่าใจสั่นเออๆใช่บางคนรู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจเต้นแรงมากตึ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 กเลยใช่ตึก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 เลยบางครั้งบางคนก็หมดสติไปเลยเวลามันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันบอกไม่ได้จริงๆฮะหลายๆคนเนี่ยตรวจพบโดยบังเอิญรู้สึกเพลียเดินเข้ามาแล้วก็ทำกราฟหัวใจก็พบว่า มีการเต้นหัวใจเร็วมากฉะนั้นเข้าไป ก็แล้วแต่คนฮะคือถ้าเรารู้สึกไม่ปกติก็ต้องไปหาหมอเข้าเครื่องตรวจนั่นแหละหมอตรวจหมอฟังทีเดียวรู้เลยไหมโดยปกติเราจะสามารถบอกว่าหัวใจมันเต้นเร็วหรือเต้นช้าในการตรวจนะฮะแต่ว่ารายละเอียดนั้นนะคงจะต้องใช้กราฟหัวใจเป็นตัวช่วยว่าเป็นชนิดไหนครับครับเครื่องฟังของหมอเนี่ยเครื่องฟังที่เราเห็นหมอใส่หูฟังเนี่ยมันวัดหัวใจมันฟังออกไหมว่าให้มันไม่ปกติเอ้ยมันเร็วไปมันต้องช่วยได้มั้งไม่เช่นหมอคงไม่ไปใส่หูไว้ตลอดเวลาใช่ไหมช่วยฮะช่วยทำให้เรารู้ว่าหัวใจเต้นช้าเต้นเร็วหรือเต้นสม่ำเสมอหรือเปล่าครับดังนั้นที่เป็นข่าวขนาดนี้คนก็น่าหมอก็คงต้องรับคนไข้เพิ่มขึ้นแน่นอนที่มาถามคำถามคล้ายๆกับที่ผมถามนี่แหละนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้เป็นความรู้เอาไว้สำหรับทุกคนที่ในชีวิตประจำวันจะได้รู้ว่าความเสี่ยงของเราแต่ละคนของเรามีมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างไรตกลงครับคำแนะนำของหมอคืออะไรคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่และฟังเราอยู่ผมเชื่อทุกคนก็แบบแล้วเราเป็นยังไงเปล่าพ่อแม่เราเป็นหรือเปล่าที่บ้านเป็นยังไงหรือเปล่าเนี่ยเวลาเขาสนทนากันในวงอาหารว่าเนี่ยข่าวนี้เป็นไงโอ้โหนี่ขนาดเป็นรองอธิบดีของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยังหัวใจเฉียบตายเฉียบพันได้เลยเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยคำแนะนำของหมอคือถ้าหมอนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารนั้นด้วยหมอจะแนะนำยังไงทุกคนควรจะ assess ตัวเองว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างครับประเมินตัวเองว่าเรามีความเสี่ยงประเมินตัวเองเรื่องความเสี่ยงตัวเองเลยพอประเมินแล้วเนี่ยถ้าพบว่าความเสี่ยงของเราเนี่ยมีหลายอย่างก็ควรไปพบแพทย์ซะครับเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยในอนาคตมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือมีพวกกล้ามเนื้อหัวใจหนาส่งผลให้เราออกกำลังกายไม่ได้เต็มที่หรือไม่ครับครับการประเมินความเสี่ยงของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่สุดครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนจะละเลยอยู่แล้วที่ละเลยไม่ใช่เป็นเพราะว่าตั้งใจนะน่าจะเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจว่าความเสี่ยงจะมีอะไรได้บ้างนั่นสิความรู้นี่สำคัญผมมากครับไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวตายหรอกทุกคนกลัวตายอย่างนั้นแหละแต่เขาไม่รู้ไงว่าอะไรคือความเสี่ยงถูกต้องครับเนี่ยคุณอัลลันที่ฟังเราอยู่ถามว่าอาจารย์ครับเราอ้วนความอ้วนมีส่วนไหมครับผมรู้สึกว่าน่าจะมีส่วนเวลานั่งรู้สึกเกือบทุกครั้งหายใจเร่งแรงอ้วนมีส่วนไหมอ้วนอาจจะมีส่วนนะฮะเพราะตัวความอ้วนเองเนี่ยมันส่งผลให้สามารถไปเกิดความดันโลหิตสูง อาจจะเกิดเบาหวานได้และพวกนี้โดยส่วนใหญ่บริโภคเยอะไขมันในเลือดก็สูงครับมันเป็นความเสี่ยงทางอ้อมไม่ใช่โดยตรงแต่มันส่งผลถึงกันแหละครับฉะนั้นความอ้วนไขมันความดันเบาหวานใช่ไหมครับที่หมอเนี่ยถูกต้องครับเนี่ยที่สรุป 3-4 เรื่องนี่แหละครับตรวจให้เป็นประจำตรวจร่างกายประจำปีก็ดูตัวเลขเหล่านี้ใช่ไหมครับว่าถูกต้องครับมันมีหรือไม่มีอะไรแล้วก็ออกกำลังกายพอสมควรถ้าไม่แน่ใจก็ไอ้ประเภทวิ่งเยอะๆวิ่งแรงๆวิ่งเร็วๆวิ่งยาวๆก็ต้องระวังตัวมากขึ้นไหมครับครับพวกที่จะ engage ในพวกมาราธอน running หรือว่าพวกไอ้ competitive sport เนี่ยนะฮะควรจะได้รับการ evaluate ก่อน ควรจะตรวจก่อนล่วงหน้าเลยว่าร่างกายเราพร้อมความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมกับการออกกำลังกายเยอะๆหรือไม่ครับครับคุณบัตรบอกว่าผมเคยจี้หัวใจมาครับหายแล้วตอนนี้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งครับคือเขาเรียกจี้หัวใจใช่ไหมคือกระตุกเนี่ยที่คุณหมอบอกเนี่ย
ไม่ใช่ฮะกระตุกเป็นอีกเรื่องนึงจี้นี่เขาเอาไฟฟ้าไปจี้ไฟฟ้าลัดวงจรอ๋อเป็นอีกเรื่องนึงเลยครับมันเกิดจากอะไรถึงต้องไปจี้หัวใจคนพวกนี้เนี่ยจะมีการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างเร็วมันมีการลัดวงจรของไฟฟ้าในอีกระดับนึงเมื่อสักครู่ที่พูดถึงกระตุกก็มาจากวงจรลัดวงจรเหมือนกันนี่ก็ลัดวงจรอีกแบบนึงแต่คนละที่กันฮะอ๋อเหรอที่ที่ใช้เครื่องกระตุกหัวใจเนี่ยมีการลัดวงจรของหัวใจห้องซ้ายล่างมันอยู่ในหัวใจห้องซ้ายล่างแต่ว่าการจี้อันนี้เนี่ยตำแหน่งที่ทำให้เกิดการลัดวงจรเนี่ย มักจะอยู่ที่ส่วนต่อระหว่างห้องบนกับห้องล่าง มันมีทางเดินไฟฟ้าอันหนึ่งซึ่งไปจี้ตรงนั้นเนี่ยทำให้การลัดวงจรมันหมดไปหยุดไปอ๋อไอการเต้นที่ผิดปกติก็จะได้รับการแก้ไขครับใช้อะไรจี้ครับกระตุกกับจี้ใช้ต่างกันไหมครับกระตุกนี่ใช้ไฟฟ้าธรรมดาไฟฟ้าธรรมดาแต่จี้นี่ใช้radio frequency อ๋อวิทยุ energy เป็นคลื่นเหมือนกับไมโครเวฟครับแต่คนทั่วไปอย่างผมนี่คงไม่รู้หรอกว่ามันคือกระตุกหรือคือจี้หรือว่ามันลัดวงจรอย่างไรหมอเท่านั้นที่จะรู้ที่จะสามารถอธิบายแพทย์ทางหัวใจจะแยกข้อแตกต่างได้หมดซึ่งอาการมันต่างกันเยอะไหมอาการโดยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกที่ต้องใช้เครื่องกระตุกนี่ส่วนใหญ่หมดสติเสียชีวิตเลยโอ้ยเหรอนะครับส่วนในส่วนพวกที่ต้องใช้จี้นี่ส่วนใหญ่เราใช้กับพวกที่มีการเต้นหัวใจเร็วส่วนใหญ่รู้สึกใจสั่นบ้างรู้สึกอ่อนเพลียบ้างจะไม่หมดสติโดยทั่วไปนะครับเบากว่าพวกง่ายความเสี่ยงเบากว่ามากครับอันตรายน้อยกว่ามากมากครับครับคุณสิริพรถามว่าเวียนศีรษะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวใจไหมอาจจะนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันอาจจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคำว่าวูบเนี่ยเวลาเราพูดภาษาชาวบ้านว่าวูบเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างเลยนะวูบเนี่ยคือเวียนศีรษะมั่งหน้ามืดมั่งเป็นลมมั่งใช่ไหมครับวูบนี่ส่วนใหญ่เป็นเหมือนกับว่ากำลังจะหมดสติในความรู้สึกของผู้ป่วยทั่วไปที่มาหานะครับเหมือนกับใกล้ๆจะหมดสติแต่ยังไม่หมดสติครับอันนั้นก็มีสาเหตุหลายอย่างซึ่งจำเป็นจะต้องซักประวัติตรวจร่างกายถึงจะเข้าใจได้ว่า น่าจะเป็นอะไรที่สุดครับครับต้องขอบคุณคุณหมอวิสุทธ์มากชัดเจนมากครับแล้วก็ตอบคำถามได้ทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะเลยเพราะมีข่าวอย่างนี้ก็เราก็จะถามหมอกันทีแต่ก็อยากจะให้ว่าไม่ต้องรอข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะเราไม่ต้องการตกอยู่ในสภาวะที่ต้องมีการปั๊มหัวใจอย่างที่เป็นข่าวคราวอยู่ขณะนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณหมอวิสุทธ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์Anywhere, anytime, any device.